สวัสดีครับทอยแอนแคนดี้ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็พบตามสัญญาว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ดูไดโนเสาร์สองเขานะครับจากทรานส์ฟอร์เมอร์ในเพจนะครับผมซึ่งก็จะแปลงร่างง่ายๆแล้วก็มีอาวุธสวยมากๆเลยครับตัวนี้นะครับผมคลิปนี้ผมก็เลยไปให้ไดโนเสาร์อีกสายพันธุ์นึงนะครับจากทรานส์ฟอร์เมอร์ในเพจเหมือนกันนะครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมก็ขอขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มต้นดูกันที่บนแพ็คนะครับผมมันมีข้อความเลยครับก็คงจะเหมือนแพ็คที่แล้วนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับตนานะครับจะมีตรงนี้เขียนว่านะครับเอกทีนะพัสแล้วก็คือว่าเหมาะสำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ทานมิวเทชันนะครับวอริเออร์ก็เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนแพ็คที่แล้วเลยนะครับผมขนาดดีลักคาร์ดนะครับนี่แฟตติ้งนะครับผมแฟตติ้งเอนเตอร์นะครับนิวเอ็กซิบิชันนะครับผมเอเวอรี่สไตล์นะครับฟูลี่วันเดอร์ฟูลเหมือนเดิมนะครับผมก็ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมแตกต่างกันที่ตัวหุ่นนะฮะตัวหุ่นนะครับมาดูตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นก็ชื่อว่านะสวูฟวูบนะครับวูบวูบอย่างเงี้ยก็คล้ายๆวูบไปเลยนะแบบว่าโฉบโจมตีอย่างเงี้ยนะครับโฉบเฉียวโฉบแบบโจมตีอย่างรวดเร็วก็คงจะแปลอย่างนั้นนะครับผมชื่อแปลกดีก็คงจะเหมือนรูปของหุ่นนะครับซึ่งจะเป็นไดโนเสาร์มีปีกนะครับผมนะก็จะบินล่อนโจมตีนะครับผมIt will give you นะครับผม Infinity นะครับ Peace ชัวร์แล้วก็เป็นธรรมดาครับเป็นการโฆษณานะครับฮะโอ้น่าเล่นมากๆนะครับตรงนี้นะฮะนี้ก็จะมีแม่ครับผมนะฮะ This exciting new set นะครับผมนะอย่างนี้เองนะครับผมด้านหลังแพ็คก็จะมีข้อความนะครับผมนะตรงนี้นะครับว่า it time for action นะครับผมนี่ก็เหมือนกันครับนี้ come on give me a new key นะครับผมแค่นี้นะฮะส่วนแล้วก็ดูแล้วก็มันก็เป็นเหมือนแพ็คกับเหมือนกับตัวเจ้าสนาฮะเหมือนกันเป๊ะฮะไม่แตกต่างกันเลยนะครับ2แพ็คนี้นะครับแบบนี้นะฮะเพียงว่าแตกต่างกันที่ตัวหุ่นอย่างที่บอกนะครับผมด้านหลังแพ็คก็คงจะเหมือนกันหมดทุกอย่างอย่างนี้นะฮะสองแพ็คนะครับผมก็เป็นแบบนี้เองนะฮะหลังแพ็คตัวนี้นะครับผมแต่ว่าผมดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เขาเป็นคล้ายๆแบบเป็นโซ่นะครับดูจากรูปนะครับผมแต่พอดูจากตรงเนี้ยมันกลายเป็นเชือกนะเป็นเชือกนะฮะแต่ไม่รู้ว่าตัวหุ่นจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แกะเลยครับผมจะเป็นของเก่าเก็บแพ็คก็เหลืองไปตามกาลเวลานะครับวัดขนาดแพ็คให้ดูก่อนนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างก็เหมือนกันครับอยู่ที่ประมาณสัก35เซนนะครับผม35เซนนะครับความสูงนะครับความกว้างจากซ้ายไปขวาอยู่ที่ประมาณสัก21เซนนะครับ21เซนนะครับผมตรงนี้ก็คงจะเป็นความหนาของแพ็คอยู่ที่ประมาณสัก45เซนแพ็คบางๆนะครับผมไม่หนาเท่าไหร่นะครับเนี่ยต้อง2แพ็คอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเหมือนกันแป๊ะนะครับผมเจ้าตนานะครับนี่ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราก็ต้องมาตัดแพ็คเพื่อจะเล่นข้างในนะครับของเล่นก็เอามาเล่นนะครับผมแบบนี้เองนะครับข้อความก็เหมือนกันหมดนะครับ Made in China เอาบอกข้างในนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าเป็นของแท้ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นของก๊อปสน็อกออฟนะครับผมของก๊อปนะครับนี่ตัวนี้รีวิวหมดแล้วนะครับผมหรือแต่ว่าตัวนี้กับตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับถ้าท่านใดอยากจะดูตัวอื่นที่รีวิวตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับก็ต้องเข้าไปดูในช่อง Toys and Candy นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดแพ็คให้ดูเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมไม่เล่นไม่รู้นะฮะตัดเลยเอามาเล่นดูนะครับเล่นของก๊อปนะครับต้องทำใจก่อนเลยนะครับผมอาจจะดีหรือไม่ดีอาจจะถูกตัดลูกเล่นไปนะฮะก็ต้องนะหรือว่าอาจจะทับบ้างหลวมบ้างนะฮะก็เป็นธรรมดาสไตล์ของก๊อปนะครับผมแน่นมากๆเลยนะตัดให้ดีๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ติดแน่นจริงๆเอาละออกแล้วนะครับมาดูกันลุ้นกันนะครับผมของก๊อปก็แบบเนี้ยมีลุ้นมีเสี่ยงมีเสียมีหลุดมีหักเหมือนเดิมครับผมปรากฏว่าไม่มีวิธีการแปลงร่างมาให้นะครับแพ็คมีอยู่แค่นี้เองนะครับผมไม่มีวิธีการแปลงร่างให้มาดูรูปหุ่นดีกว่าสวยดีสวยมากๆเลยนะหนึ่งแล้วก็มีอาวุธมาให้หนึ่งชิ้นนะครับผมนี่เอ้ยจุ้ง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 โอ้โหปุ่มปุ่มโอ้โหเริ่มสนุกแล้วนะครับผม
อาวุธของเขาก็ดูแปลกดีนะครับผมเอ๊ะก็ไม่มีอะไรเลยเป็นลูกกลมๆแบบนี้ครับตรงนี้ก็มีรูนะครับผมใส่แบบนี้น่าจะได้เนาะแล้วก็เอาไว้ตีได้ตึง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 โอเคฮะสวยดีครับผมฮะเป็นอาวุธแบบนี้นะครับแปลกๆนะครับตรงนี้เขาจะเป็นคล้ายๆแบบว่าตะบองฮะส่วนอาวุธตรงนี้ก็เป็นอันแบบใสๆสวยไปคนละแบบนะครับแต่ละตัวนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นอาวุธแบบนี้เป็นลูกตุ้มนั่นเองนะครับนี่มาดูตัวหุ่นกันดีกว่าครับนี่โอ้โหดูหน้าตาดิครับสวยมากๆเลยครับผมหัวนี่คงผงกได้นะครับผมแต่ว่าหมุนไม่ได้หัวหมุนไม่ได้นะครับสวยจริงๆครับทำสีมาดีมากๆเลยครับนะดูใกล้ๆครับเห็นไหมฮะสวยจริงๆครับผมฮะนี่ปีกก็คงจะพับอย่างนี้ได้นะแขนก็ขยับได้ตามใจเราชอบแต่ผมดูจากรูปนะครับผมนะฮะดูจากรูปนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เขาจะสูงขึ้นมาคล้ายๆเป็นหน้าอกแต่ตรงเนี้ยลำตัวของนกก็จะชิดกับตรงช่วงเอวแต่ตรงนี้ช่วงเอวเขาจะลอยขึ้นมาหน่อยนะฮะแสดงว่าตรงเนี้ยมันชิดนะมันเหมือนล่างนกมากกว่านะครับน่าจะยกขึ้นได้นะครับผมลองยกขึ้นดูครับนะก็จะพับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะยกขึ้นมาเป็นแบบนี้เพื่อมาจะไม่เป็นไหล่นั่นเองไม่ติดกับเอวเห็นไหมฮะยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็ติดเข้าไปแบบนี้ฮะอันนี้ก็คงจะเกี่ยวเข้าไปแบบเนี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าไม่ได้มีของแท้เล่นนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะผมส่วนตรงนี้นะครับน่าจะหมุนได้ตึ๊ด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 นี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงเอวของเขานะครับขาก็หมุนนะฮะขาก็หมุนปุ๊บแบบนี้นะฮะผมส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับเห็นไหมโอ้รายละเอียดสวยมากๆนะครับผมทำมาอย่างดีนะครับก็คงต้องยกขึ้นหน่อยนะครับผมยกขึ้นไปแบบนี้มันจะมีคล้ายๆแบบเป็นแกนพับอยู่ข้างในนะครับเป็นแกนพับนะปึ๊บเคลื่อนไปฮะปึ๊บยกขึ้นมาสูงแบบนี้นะครับผมก็จะจบฮะก็ยกขึ้นมาสูงแบบนี้ก็จะดูสวยกว่านะครับผมนี่ก็จะเป็นหุ่นเรียบร้อยแล้วครับร่างหุ่นนะครับก็จะคล้ายแบบนี้เองนะฮะนี่ก็หัวออกมาได้นะครับผมจะอยู่ข้างในก็ได้แล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมไม่มีถูกมีผิดนะครับอ่ะได้ร่างหุ่นเรียบร้อยนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบความสูงกับพวกหุ่นอีก3ตัวนะครับผมว่าเขาจะสูงสักขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็คงจะติดไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ไม่เห็นจะมีตัวล็อกเลยครับตรงนี้นะไม่รู้จะล็อกตรงไหนก็จะเป็นประมาณนี้สูงดีครับสูงยาวเก้งก้างนะครับผมจัดดีๆก่อนปื้อฮะเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมาเปรียบเทียบกันดูนะครับผมอ่ะความสูงนะครับเขาจะอยู่ที่ประมาณสัก15เซนหรือ6นิ้วนะครับผมนะครับไปยกขึ้นได้ประมาณสัก7นิ้วหรือ18เซนนะครับสวยมากๆเลยครับความกว้างจากซ้ายไปขวาอยู่ที่ประมาณสัก20กว่าเซนเลยนะครับผมชอบสีตรงนี้นะสวยดีจริงๆนะครับแต่ตรงเนี้ยนะมันไม่รู้ว่าจะล็อกตรงไหนนะครับผมนะก็คงจะเกี่ยวขึ้นแบบเนี้ยนะหน้าอกนะครับผมอ่ะนี่หัวก็ประมาณขนาดนี้จัดท่าทางเล่นเอาตามใจเราชอบนะครับนี่ถืออาวุธสักหน่อยนะครับผมก็ปลดออกมาก่อนนะฮะถืออาวุธเข้าไปเลยตัวนี้ไม่มีตัวล็อกนะครับผมเขาก็จะไม่รู้ว่าเสียบแบบไหนอย่างนี้หรือเปล่าฮะอย่างเงี้ยนะฮะเป็นมือเงี้ยถือเฉยอย่างเงี้ยครับผมถืออาวุธก็เป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะเรียบร้อยโอ้เนื่องจากลูกตุ้มเขาหนักแล้วกันนะครับผมมันก็เลยถือได้แบบอย่างนี้ฮะถือแบบยกสูงไม่ค่อยได้นะเพราะเขาจะหล่นลูกตุ้มเขาจะหนักแบบนี้นะฮะเล่นไปก็เสียวไปนะเพราะว่ากลัวมันจะหักนั่นเองนะครับเป็นของเก่าเก็บนะครับผมเรียบร้อยแล้วฮะก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ติดไม่ค่อยอยู่นะครับผมไม่รู้จะติดตรงไหนนะครับพับปึ๊บพับอ้าวแล้วครับผมก็จะได้ประมาณขนาดนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นของก๊อปไม่ค่อยจะตัวนี้ไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร่ตัวนี้หลวมนะครับผมหลวมก็ต้องนั่งแก้ไขเอาใหม่ให้มันแน่นๆก็คือใช้น้ำยาแก้หลวมนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นร่างหุ่นนะครับ3ตัว3แบบจบนะฮะผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูล่างนกกันบ้างดีกว่าครับพันฟอร์มจุบๆๆ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 เรียบถืออาวุธอาวุธออกก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นล่างนกง่ายมากเลยครับเอานี้พับขึ้นไปเอาหัวนี่เก็บเข้าไปเลยปึ๊บนะแค่นี้เองนะครับแล้วก็พับปึ๊บตัวนี้ออกมาปึ๊บแบบนี้ฮะปากนี้นกนี่ได้มาได้ปึ๊บอย่างนี้นะครับผมก็จบนะฮะ
ส่วนตรงนี้เอาลงนะครับปีกนะครับปีกเอาลงเหมือนเดิมนะครับลงมาข้างล่างนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันก็เอาลงมาข้างล่างแบบนี้นี่ก็หมุนตึ๊ดตึ๊ดออกมานี่ก็หมุนตึ๊ดจบนี่ก็ลงคืนไปที่เดิมนะครับก็คือว่าไปก็ช่วงล่างแบบนี้ให้มันติดกับช่วงเอวแบบนี้นะครับผมนะติดกับช่วงเอวปึ๊บลงมาก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ก็นี่แขนง่ายมากเลยครับมันก็จะมีรูให้เราเสียบนะครับผมก็เสียบเข้าไปตรงรูตรงนี้นะตรงนี้ตรงรูนะครับเสียบเข้าไปนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีรูตรงแขนนั่นเองนะครับผมเสียบเข้าไปกับตรงนี้เสียบเข้าไปปุ๊บแค่นี้เองจบเรียบร้อยนะครับผมนี่นี่ก็พับหัวเข้าไปก็จะเป็นแค่นี้เองฮะแต่แล้วเราก็เอาขาลงนี่ปุ๊บนี่ก็จะได้ล่างนกแล้วครับผมคลิปนี้ก็ได้ชมของเล่นแปลกๆนะครับผมเป็นนกโบราณนะครับหรือว่าไดโนเสาร์มีปีกนั่นเองนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าสวูปนะครับจาก Transformer Animated นะครับ3ตัว3รูปแบบนะครับผมกิมล็อกนะครับผมสน่านะครับผมก็เป็นไดโนเสาร์2เขานะครับแล้วก็นี่ครับสวูปนะครับผมจะเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายของ Transformer Animated นะครับจะเป็นแบบนี้เองครับก็เล่นได้ง่ายๆครับแปลงร่างไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่ารายละเอียดเขาดีนะครับผมสวยมากๆนะครับก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนำเอาของเล่นแปลกๆคุณแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกันนะกดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวชมของเล่นแปลกๆกันนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าว่าผมนะรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ